างพฤติกรรมการขับรถที่จะสูบเงินในกระเป๋าจนหมดแบบไม่รู้ตัวไม่ควรทำจริงๆเวลาซื้อรถมาคันนึงนะคะมันก็หลายแสนใช่ไหมบางทีหลายล้านอีกเอาเป็นว่าพฤติกรรมการขับที่เราชินอ่ะมันอาจจะทำให้รถของเราเนี่ยต้องเข้าไปจอดอยู่ที่ศูนย์หรือว่าเสื่อมไวขึ้นนะคะคลิปนี้ก็เลยมาชวนคุยหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้จะรับหน้าที่เป็นกูรูหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เราแค่คิดว่ามือถืออ่ะมันยังมีเลยว่าพฤติกรรมการใช้หรือว่าการเสียบชาร์จที่มันทำให้มือถือเสื่อมไวก็เลยคิดว่าอย่างรถยนต์เนี่ยมันก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะที่พฤติกรรมการขับของเราเนี่ยมันทำให้รถเสื่อมไวเกินไปก็เลยมาชวนคุยกันแล้วก็ลิสต์มาให้5ข้อค่ะเดี๋ยวไล่ไปเลยข้อแรกนะคะดับเครื่องโดยไม่ปิดแอร์เวลาเราไปถึงที่หมายเนี่ยเป็นยังไงคะมาถึงปั๊บบิดกุญแจดับเครื่องไปเลยแต่แบบนี้มันอาจจะทำให้รถเสื่อมไวก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเป็น2อย่างเนาะแบบแรกนะคะคือรุ่นรถที่มันเกิน10ปีขึ้นไปกับอีกแบบหนึ่งก็คือรุ่นรถที่เป็นใหม่ๆถ้ารุ่นรถที่เป็น10ปีขึ้นไปเนี่ยปัญหาก็คือเขายังไม่ได้มีระบบตัดไฟถ้าเราดับรถไปโดยที่เราไม่ได้ปิดแอร์เนี่ยแล้วเราสตาร์ทใหม่จังหวะนี้มันจะใช้กำลังไฟเยอะนะคะแล้วมันก็จะกระชากไฟทำให้เวลาที่เราสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้ถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยต่อไปสตาร์รถก็อาจจะไม่ติดเนาะแบตอาจจะเสื่อมค่ะแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนาะตัวนี้ก็จะมีระบบตัดไฟและทำให้เวลาที่เราดับรถแล้วต่อให้ยังไม่ปิดแอร์นะถ้าเราสตาร์รถใหม่เนี่ยเฮ้ยเขาจะแยกกันมันก็จะไม่ได้เกิดความเสียหายค่ะแต่สิ่งที่อยากให้ทำนะคะก็คือปิด AC หรือว่าระบบทำความเย็นบนรถเนี่ยแหละเนี่ยไม่ใช่ว่าจอดรถแล้วแล้วค่อยปิดนะแต่ว่าถ้าให้ดีนะคะสัก 3-5 นาทีก่อนจะถึงที่หมายเนี่ยกดปิด AC ไว้เลยเนี่ยมันก็จะช่วยไล่ความชื้นออกจากระบบแอร์นะคะเวลาที่เราใช้งานเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีพวกกลิ่นอับหรือบางทีอ่ะถ้าอับมากๆหรือชื้นมากๆก็จะมีทั้งเรื่องเชื้อราและแบคทีเรียเนาะปิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดโอกาสความเสียหายพวกนี้ไปได้ค่ะข้อ2ค่ะเข้าเกียร์ P โดยที่รถยังไม่จอดสนิทเสียงรถดับไม่รู้ตัวไปถอยรถมานะคะยังไม่ทันจะจอดสนิทเลยอ่ะเนี่ยไปเกียร์ P แบบนี้เลยจ๋าว่าหลายๆคนต้องทำกันแน่เลยค่ะนอกจากจะเบรคหัวทิ่มแบบเมื่อกี้แล้วถ้าเราทำหลายครั้งเนี่ยเกียร์พังแน่นอนเวลาเปลี่ยนทีเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะหลายบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนเกียร์เนาะจะจอด P ก็ต้องรอให้รถจอดสนิทก่อนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนเป็น P อย่างเดียวที่ต้องรอให้สนิทนะจะเปลี่ยนเป็น R อันนี้ก็ต้องรอให้จอดสนิทเหมือนกันค่ะใครเคยเจอเคสนี้กับตัวนะคะก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเฮ้ยทำแบบนั้นแบบนี้แล้วเป็นเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่ทำตามค่ะข้อ3ค่ะรถติดไฟแดงเนี่ยอย่าใส่เกียร์ P นะเอ๊ะเรามันต้องใส่เกียร์ไหนปลอดภัยกว่ากันน่ะเป็นไหมคะว่าจอดนานอ่ะเนาะกลัวรถจะไหลก็ใส่เกียร์ P ไปเลยสิคะชัวร์รถไม่ไหลแน่นอนแต่ก็เลยลองหาข้อมูลมาแบบหลายที่มากการเข้าเกียร์ P เนี่ยไม่ควรทำจริงๆเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายได้2 อย่างค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือระบบเกียร์เนี่ยมันอาจจะเสียหายได้เนาะเปลี่ยนเกียร์ไปมาหลายสเต็ปบ่อยๆเนี่ยไอ้เนี่ยเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงใช่ไหมแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นระยะยาวมากๆเนาะแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอปัญหาเนี่ยละค่ะเพราะว่าเขาทำระบบเกียร์มาดีขึ้นเนาะข้อ2เนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองเวลาที่เราเข้าเกียร์ P นะมันจะเป็นการเหมือนเราล็อกเกียร์เลยแล้วเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นมีคนมาชนท้ายเราเนี่ยปึ๊บรถเรามันจอดสนิทมากๆเพราะมันถูกล็อกเกียร์ไว้แปลว่าเฮ้ยเกียร์ที่มันล็อกนี่ไว้มันเหมือนแบบตัวค้านอะทำให้มันรับแรงกระแทกไปเต็มๆเลยทำแบบนี้ชุดเกียร์ก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปกติเนี่ยถ้าเราติดไฟแดงแล้วรู้สึกว่าไม่นานเราก็จะเข้าแบบนี้เนาะเกียร์ดีแล้วก็เหยียบเบรกไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าให้ดีนะไปเกียร์เอ็นแล้วก็ดึงเบรกมือจะได้ปลอดภัยที่สุดค่ะข้อที่4นะคะปล่อยน้ำมันจนใกล้จะหมดถังแล้วค่อยเติมบางทีเราก็จะรู้สึกแล้วว่าพรุ่งนี้เขาบอกน้ำมันลดใช่ป่ะฟื้นไว้ก่อนลูกอีกนิดเดียวจะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมเฮ้ยบางทีอยากขับจนแบบกระพริบก็แล้วแดงก็แล้วแบบนี้ไม่ดีนะคะไม่ใช่ว่าจะกังวลแค่ว่ามันจะทำให้เราขับไปแล้วรถไปดับกลางทางนะแต่ความเสียหายมันมีมากกว่านั้นอีกก็คือปั๊มติ๊กมันจะเสียปั๊มติ๊กคืออะไรมันคือส่วนที่จะดูดน้ำมันเนี่ยเข้าไปในเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์สามารถขับเคลื่อนไปได้เนาะไอ้ปั๊มติ๊กอันนี้มันอาจจะเสียค่ะหรือถ้าหนักไปกว่านั้นนะก็คือปั๊มติ๊กมันอาจจะไหม้ไปเลยก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่านี้อีกนะคะแบ่งเป็น2ข้อละกันอันแรกเนี่ยก็คือพอน้ำมันมันใกล้จะหมดถังเนี่ยมันจะเกิดตะกอนขึ้นในถังน้ำมันใช่ไหมคราวนี้ไอ้ปั๊มติ๊กเนี่ยมันก็จะดูดตะกอนเนี้ยเข้าไปด้วยพอดูดไปเรื่อยๆนานๆเข้าตะกอนมันก็จะไปอุดตรงหัวฉีดค่ะทำให้เวลาที่มันปั๊มน้ำมันเข้าไปอ่ะเครื่องยนต์ของเราอ่ะทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะอาจจะสตาร์ทติดยากบ้างหรือว่าขับไปเนี่ยรู้สึกว่ารถกระตุกแล้วก็เร่งไม่ขึ้นค่ะผลเสียที่
2ก็คืออาจจะทําให้ปั๊มติ๊กที่จ๋าพูดถึงเนี่ยมันไหม้ได้ค่ะเพราะปกติเนี่ยที่จ๋าบอกนะว่าปั๊มติ๊กเนี่ยเขาจะดูดน้ํามันใช่มั้ยคะแต่ถ้าเราปล่อยให้น้ํามันมันหมดหรือว่าน้อยมากๆเนี่ยปั๊มติ๊กเขาก็จะดูดอากาศเข้าไปแทนพอดูดอากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆผลเสียก็คือจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยเกิดความขัดข้องหรือเกิดความเสียหายค่ะแต่ว่าถ้าเราทําบ่อยๆเฮ้ยมันแย่กว่านั้นอีกก็คือปั๊มติ๊กอาจจะไหม้เลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีจ๋าว่าเราไม่ควรจะปล่อยน้ํามันให้เหลือแบบน้อยมากๆแบบจริงๆควรจะเติมสักเหลือแค่1ส่วน3ของถังเนี่ยก็เติมได้แล้วหรือถ้าอย่างใครที่กะว่าจะเปลี่ยนน้ํามันเนาะแต่กลัวว่าเอ้ยน้ํามันจะเหลือเยอะเกินไปปกติอาจจะเติม20วันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น91อย่างเงี้ยเราอาจจะรอให้น้ํามันเนี่ยเหลือน้อยหน่อยแต่ว่าอย่าให้เหลือจนถึงกระทั่งแบบแดงหรือว่ากระพริบนะคะเดี๋ยวอันจะเกิดความเสียหายค่ะข้อ5ค่ะขับอย่างเดียวไม่สนใจลมยางเลยนายคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเช็คลมยางครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะมีน้องทีมงานที่ออฟฟิศไม่ได้เช็คเลยจ้ะเป็นเดือนปกติเนาะยางก็จะสัก 3-2 ใช่ไหมคะน้องบอกว่าพอไปเช็คอีกทีเนี่ยไปแล้ว 19-20 ซึ่งรู้ไหมแบบนี้มันอันตรายมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือมันทำให้รถของเราเนี่ยกินน้ำมันมากเกินไปแล้วการที่มันนุ่มๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกาะถนนย้อยๆแบบนี้ยิ่งถ้าเราขับไปเรื่อยๆก็อาจจะเกิดความเสียหายขนาดที่ว่ายางระเบิดเลยก็ได้ค่ะส่วนถ้าเราเติมลมจนมันแข็งเกินไปเนี่ยโอ้ยขับรู้สึกว่ามันเฟิร์มจังเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปเข้าโค้งเฮ้ยยางแบบนี้มันไม่เกาะถนนนะคะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุก็ได้แล้วถ้าร้ายแรงมากๆนะคะเวลาที่เราขับมาเร็วๆเราไปตกหลุมแบบปึ้งกระแทกลงไปแรงๆแบบนี้ยางก็จะระเบิดได้เลยค่ะและยางเนี่ยมันควรจะเติมเท่าไหร่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วง่ายๆเลยคือเราเปิดประตูออกไปนะมันจะมีแปะอยู่แล้วด้านข้างคนขับนะคะว่าเราควรจะเติมลมยางทีเท่าไหร่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ5ข้อที่จ๋าเอามาแชร์มีข้อไหนที่ใครทำเป็นประจำอยู่หรือเปล่าแบบว่าผมรถเพิ่งเสียมาเลยเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแชร์กันได้นะคะคนอื่นจะได้ใช้รถแบบถนอมค่ะรถคันนึงมันก็แบบไม่ใช่ถูกใช่ไหมเรากะว่าซื้อมาทีจะได้ใช้แบบยาวๆเนาะไม่ต้องเอาไปจอดทิ้งไว้ที่ศูนย์แล้วก็ถ้ามีพี่ๆกูรูท่านไหนนะคะอยากจะมาแชร์ทริคเรื่องรถเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราเอาเรื่องทริคเกี่ยวกับรถเนี่ยมาแชร์อีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เยอะๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเอาทริคดีๆมาแบ่งปันกันอีกค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะ